ในฐานะที่ไปดูฟิฟฮาร์โมนีใช่ไหมครับจริงๆเราว่ามันก็เป็นวัฏจักรแหละของบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยครับเหมือนตอนนี้เขาเบรกวงกันอยู่ก็รู้สึกก็ใจหายอะไรเงี้ยครับเพราะแล้วก็คือจริงๆเราก็รู้สึกผูกพันกับคือไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปทุกวงที่เราดูมาตั้งแต่เด็กอ่ะพอเรารู้สึกว่าเขาประกาศเบรกวงก็จะเสียดายจังแต่ว่าคือเรารู้สึกว่ามันเป็นวัฏจักรครับปาร์ตี้มันต้องมีวันเลิกลาอยู่แล้วสักวันนึงทุกคนก็ต้องออกไปทำงานโซโล่ของตัวเองไม่ได้เป็นแฟนเหนียวแน่นขนาดนั้นแต่ว่าคือตามมาตอนเขาแข่ง X Factor อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเก่งดีแล้วก็ถูกจริงๆเหมือนเขาออริชั่นกันมาเดียวๆแล้วถูกจับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแล้วเราก็รู้สึกรีเลทได้เพราะว่าเราก็มาจากการประกวดอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็มาจากการประกวดอะไรเงี้ยก็รู้สึกให้กำลังใจก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตของศิลปินจากอเมริกาอย่างเดียวครับที่ต้นธนสิทธิ์ไปดูฝั่งเกาหลีใต้ก็ไปดูเช่นกันครับล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของหนุ่มๆวง EXO ครับเพราะอยากศึกษางานโปรโมทดักชั่นมาปรับใช้กับตัวเองด้วยมีโอกาสได้ไปดูก็เลยโอเคไปดูซะหน่อยมันเป็นเหมือนกันเป็นการศึกษาด้วยครับใช่แต่จริงๆต้นตามบิ๊กแบงเนาะจะตามเยอะใช่แต่ว่า EXO นี่คือไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าพอมีโอกาสได้ไปดูไปดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงดูโปรดักชั่นดูการโชว์ดูอะไรเงี้ยของเขาอะไรเงี้ยครับถ่ายกับตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนการหาอินพุตหาความรู้อะไรอย่างนึงด้วยเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ